สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องพิจารณา 905 ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นเบื้องสูงที่พนักงานอัยการคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายพฤทธิ์ชีวารักษ์หรือเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14อัยการโจทก์ระบุฟ้องสรุปความว่าเมื่อระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2564ต่อเนื่องกันจำเลยใช้บัญชี Facebook ชื่อพฤทธิ์ชีวารักษ์โพสต์ข้อความและเผยแพร่ภาพถือพระบรมฉายาลักษณ์กลับพระเศียรลงด้านล่างแล้วกำมือชูนิ้วกลางทาบลงบนพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ขอให้ลงโทษจำเลยตามความผิดจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้แต่นายพฤทธิ์จำเลยไม่มาศาลตามนัดมีพฤติการหลบหนีศาลจึงออกหมายจับและนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งนายพฤทธิ์จำเลยยังคงหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษามีเพียงทนายความที่มาศาลศาลจึงอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยตามกฎหมายศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงพยานโจทก์ล้วนเบิกความสอดคล้องต้องกันไม่มีเหตุเบิกความให้ใส่ร้ายจำเลยส่วนที่จำเลยอ้างว่าอาจมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายอื่นเข้ามาใช้เฟซบุ๊กตนเองซึ่งก็ไม่แน่ใจหากเป็นความจริงจำเลยสามารถลบภาพและข้อความดังกล่าวได้แต่ไม่กระทำนอกจากนี้การโพสต์ภาพข้อความของจำเลยในวันที่28กรกฎาคม2567ชักชวนให้ใส่ชุดดำก็เป็นบริบทให้เข้าใจได้ว่าเป็นการไว้ทุกข์ที่จำเลยอ้างว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้มีการปฏิรูปสถาบันนั้นฟังไม่ขึ้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานดูหมิ่นสถาบันอันเป็นบทหนักสุดจำคุก3ปีทำให้การจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้1ใน3คงจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาให้ออกหมายจับจำเลยมารับโทษตามคำพิพากษาภายในอายุความ10ปี